คิดว่าตัวเองแก่แล้วแม่ต้อถ้าดูอายุนะคะ60กว่านี้ก็ถือว่าเป็นสวแล้วนะคะแต่ว่าสมองยังไม่แก่ค่ะสามารถทำงานได้ค่ะสวัสดีค่ะแม่ต้อละออจันทภาสนะคะปัจจุบันอายุ63ปีค่ะและเป็นบาริสต้าที่คาเฟ่เมซอนค่ะตอนที่แม่ต้อเกษียณนะคะตอนอยู่บ้านเฉยๆมีความรู้สึกว่าเหงาค่ะไม่ได้ทำงานก็จริงแต่ว่าเรามันเหมือนจะมีความสุขสบายไม่ต้องทำงานน่าจะมีความสุขแล้วแต่มันไม่ใช่ค่ะการที่เราจะมีความสุขจริงๆจากตัวเรานะคะคือการได้ออกมาข้างนอกมาพบปะผู้คนได้มามีอาชีพทำน่าจะมีความสุขมากกว่าและนี่แหละค่ะคือเหตุผลนะคะที่แม่ต้อถึงต้องออกมาทำงานเป็นส่วนพอมสวัสดีค่ะฝีมือการชงกาแฟของแม่ต้อนะคะรับรองสู้น้องๆได้เยี่ยมเลยค่ะเพราะว่าแม่ต้อใส่ใจตั้งใจมีความรู้สึกว่ามันเป็นอาชีพแปลกใหม่สำหรับเราเลยจากการที่เป็นครูสอนนักเรียนทำได้ทุกอย่างเลยค่ะทำความสะอาดตักน้ำแข็งชงกาแฟกดกาแฟออกสินค้าเมื่อสินค้าเสร็จแล้วค่ะสวยแย่แล้วนะคะทำได้ทุกอย่างไม่เชื่อมาลองชิมนะคะวันแรกนะคะที่แม่ต้องมาทำงานสังคมการชงกาแฟตื่นเต้นเพราะว่ามันแตกต่างจากอาชีพที่เราทำเลยแต่ว่าก็ได้ความดูแลจากน้องๆคอยแนะนำคอยสอนและเพื่อนๆในวัยเดียวกันนะคะเราก็ได้คุยกันได้รู้จักเพื่อนใหม่ซึ่งมาทำด้วยกันทำให้เราไม่เหงาค่ะเราได้เจอผู้คนลูกค้าที่มาก็น่ารักทุกคนแล้วก็ชื่นชมให้เกียรติเราค่ะปกติแล้วสำหรับอเมซอนนะคะเป็นที่รู้กันทั่วไปว่าเป็นงานของเด็กๆ เขาแต่ว่าอันนี้เป็นงานของผู้สูงอายุถามว่ายากไหมสำหรับคนที่สูงอายุแล้วนะคะมาทำอเมซอนไม่ยากเลยค่ะน่าสนใจน่าเรียนรู้มากกว่าค่ะการทำงานนะคะตอนแม่ต้อเป็นครูนะคะก็คือมีความสุขนะความสุขที่ได้สอนเด็กให้มีความรู้แล้วก็ใส่ใจตั้งใจแล้วก็มาทำงานบาริสต้าก็เช่นเดียวกันความสุขคือการได้ทำงานได้บริการผู้คนค่ะได้พบปะผู้คนถามว่าคุณแม่ต้อนะคะจะทำไปถึงไหนนะคะก็ทำไปเรื่อยๆเท่าที่ทำไหวค่ะจนกว่าจะทำไม่ไหวค่ะทำงานนี้นะคะได้อะไรหนึ่งได้สุขภาพค่ะได้ออกกำลังกายนะคะได้เดินหยิบโน่นหยิบนี่นะคะได้ชงได้อะไรเงี้ยก็ถือว่าทำให้เรามีสุขภาพดีกว่าไปนั่งเฉยๆสองได้เพื่อนใหม่เพื่อนในวัยเดียวกันหรือว่าเพื่อนต่างวัยเราสามารถทำงานร่วมกันได้สุขภาพจิตดีสุขภาพใจดีค่ะไม่เหงามีรายได้นะคะทำภูมิใจบางคนมองว่าผู้สูงอายุนี่ไม่ต้องทำแล้วนอนพักอยู่บ้านได้แล้วแต่เรามีความภูมิใจว่าเรายังสามารถหารายได้ช่วยเหลือตัวเองได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานค่ะทำให้เราไม่แก่ค่ะค่ะสำหรับคนที่เกษียณแล้วนะคะหรือว่าใกล้เกษียณนะคะอย่าอยู่เฉยๆนะคะมาทำงานแบบแม่ต้อนะคะรับรองสุขภาพจิตดีแน่นอนค่ะเชิญค่ะ